คลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำหน้ากากผ้าทีดีนะ4ชั้นสำหรับเด็กโดยในการทำเราจะบุใยสังเคราะห์ด้วยนะคะเพื่อให้ใส่สบายมากขึ้นเริ่มต้นนะคะเราจะมาวาดแพทเทิร์นกันก่อนเราจะทำการลากเส้น6เซนติเมตรจากนั้นเราก็จุดแบ่งไว้ที่ 2.5 เซนติเมตรขีดเส้นตามแนวขวางไปอีก8เซนติเมตรต่อมาก็จุดไว้ที่2เซนติเมตรและ3เซนติเมตรนะคะลากเส้นขึ้นด้านบน6เซนติเมตรตามภาพค่ะและลากลงด้านล่างอีก5เซนติเมตรต่อมาเราจะลากเส้นทะแยงตามภาพเลยค่ะเราจะใช้ไม้โค้งนกแก้ววัดขอบนะคะโดยใช้ฝั่งที่เป็นวงแขนเสื้อค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นแล้วเมื่อได้แพทเทิร์นแล้วเราก็จะทำการตัดแพทเทิร์นจากนั้นเราก็มาเตรียมผ้าที่จะใช้กันค่ะโดยหน้ากากผ้าของเราจะใช้ผ้า4ชิ้นด้านหน้า2ชิ้นและด้านหลัง2ชิ้นด้านหน้าเราจะใช้เป็นผ้าคอตตอนนะคะก็จะมีลวดลายน่ารักน่ารักส่วนด้านหลังเราจะใช้ผ้าป่านมัสลินเริ่มต้นที่ด้านหน้าเราจะจับผ้า2ชิ้นวางซ้อนกันจากนั้นพับครึ่งหันด้านถูกเข้าด้านในและหันด้านผิดออกมาด้านนอกค่ะนำแพทเทิร์นที่ได้มาวางบนผ้าของเราใช้เข็มหมุดกัดไว้แล้วก็ลอกลายวงไปบนผ้าของเราได้เลยค่ะส่วนของชิ้นหน้าได้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะชิ้นหลังของเราค่ะก็จะทำเหมือนชิ้นหน้าเลยนำผ้า2ชิ้นมาวางประกบกันพับครึ่งต่อมาก็ตัดแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็นำใยบุมาวางทับด้านบนและด้านล่างตามคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำแพทเทิร์นของเรามาวางทับบนผ้าทั้งหมดจากนั้นใช้เข็มกัดไว้และลอกลายค่ะเราก็จะได้ผ้าทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วนะคะต่อมาเราก็มาเย็บค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็จะลอกลายลงบนผ้าอีกด้านเมื่อได้แพทเทิร์นทั้ง2ด้านแล้วเราก็ตัดชายผ้าส่วนเกินออกให้เหลือห่างจากขอบประมาณ1เซนติเมตรนะคะตัดทั้ง2ชิ้นเลยค่ะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังในส่วนชิ้นหลังที่บุใยเราจะตัดใยทิ้งด้วยให้ใยเหลือชิดขอบแนวเย็บจากนั้นเราจะมาเย็บรอยต่อระหว่างผ้า2ชิ้นกันนะคะโดยขี้ผ้าออกแล้วก็เย็บลงไปตามภาพเลยค่ะทำทั้ง2ชิ้นนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเมื่อได้2ชิ้นแล้วเราก็จะเอาผ้าทั้ง2ชิ้นมาประกบเข้าหากันโดยหันด้านถูกเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วก็เข็มหมุดกลัดไว้จากนั้นก็นำไปเย็บค่ะโดยเราจะเย็บแค่ด้านบนและด้านล่างนะคะเราจะเหลือด้านข้างไว้กลับผ้าเย็บด้านบนและด้านล่างเสร็จแล้วตัดชายผ้าส่วนเกินทิ้งไปให้เหลือห่างจากขอบประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นตัดใยส่วนที่เกินออก
ให้ตัวใยชิดขอบนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็กลับผ้าได้เลยค่ะจะเห็นว่าเราจะได้หน้ากากแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวต่อมาก็มาเตรียมยางยืดกันค่ะยางยืดที่เราใช้จะใช้ประมาณ15เซนติเมตรจากนั้นก็เริ่มทำการเย็บค่ะโดยใส่ยางยืดเข้าไปทั้งสองด้านแล้วก็เย็บขอบตามภาพเลยค่ะในช่วงที่ใส่ยางยืดแนะนำให้เย็บย้ำเดินหน้าและถอยหลังด้วยนะคะเพื่อให้ยางยืดของเราอ่ะทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาของหน้ากากที่เราเย็บกันถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แคทตัดบ้านหมูของเราด้วยนะคะ